การขนส่งทางน้ำซึ่งการขนส่งทางระบบรางจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีรวมทั้งพัฒนาภาพลักษณ์ของการให้บริการเพื่อให้ข้อร้องเรียนลดน้อยลงขณะที่การซื้อและเช่าหัวรถจักรจะต้องรีบหาข้อสรุปให้เหมาะสมโดยทางนายกรัฐมนตรีต้องการเห็นแผนความร่วมมือและการเชื่อมต่อรถไฟที่สถานีประดังเบซาเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศมาเลเซียที่จะมีแผนการทำรถไฟความเร็วสูงร่วมกับสิงคโปร์นอกจากนี้การพัฒนารถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงควรดำเนินการให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะการจัดซื้อขบวนรถเพิ่มก่อนจะแยกแอร์พอร์ตเรลลิงเป็นอิสระให้บริการจัดการด้วยตัวเองจากนั้นในอนาคตจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการส่วนต่อขยายผู้ว่าดลกมลรัตนเสถียรผู้สื่อข่าวไทยเอ็นรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยครับชื่อมาต่อไปเป็นการเสนอข่าวจากทีมข่าวเน็ตเอ็ดสองการรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงควรดำเนินการให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะการจัดซื้อขบวนรถเพิ่มก่อนจะแยกแอร์พอร์ตเรลลิงเป็นอิสระให้บริการจัดการด้วยตัวเองจากนั้นในอนาคตจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา